ครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นกันบ้างนะครับชาวบ้านตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานครับต้องระดมเงินนี่นะครับมาซื้อถุงบิ๊กแบ็กเพื่อกั้นทางน้ำระลอกใหม่ไม่ให้ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านนะครับขณะที่ชาวบ้านหลังอ่างเก็บน้ำนั้นก็ยังคงถูกตัดขาดเนื่องจากถนนขาดนะครับต้องเดินปีนเขาออกมาซื้ออาหารครับแม้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยหมู่ที่8ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงจากบริเวณสันอ่างประมาณ1เมตรแต่ว่าก็ยังคงล้นสปรีเวย์อยู่นะครับนางปริชาติใจโสภาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยก็บอกว่าบ้านตนเองนั้นได้ถูกน้ำท่วมอยู่2วันท่วมสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตรแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ในด้านหลังอ่างเก็บน้ำด้วยกันเนี่ยประมาณ 70-80 หลังคาเรือนไม่สามารถออกไปด้านนอกได้เลยนะครับเพราะว่าถนนนั้นขาดต้องอาศัยเดินเลาะไปตามเนินเขาข้ามเขาไป1ลูกลงไปด้านล่างอ่างเพื่อไปซื้ออาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นมีชาวบ้านอีก1คนเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลร่อนทองก็กล่าวว่าฝนที่ตกลงมาหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลลงมาจำนวนมากปะทะสะพานแล้วก็ได้เปลี่ยนทิศทางไหลเข้าไปในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านบ้านคลองลอยนั้นถูกกระแสน้ำท่วมบ้านจำนวนหลายสิบหลังคาเรือนทำให้ชาวบ้านนั้นนะครับต้องระดมเงินเพื่อนำไปซื้อถุงบิ๊กแบ็กใส่ทรายเตรียมไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมครั้งหน้าเพราะว่าต่อหม้อสะพานเมื่อมีขยะแล้วก็ต้นไม้มาอุดอยู่ใต้สะพานนี่นะครับก็ทำให้ทางน้ำนั้นเปลี่ยนไปไหลเข้าหมู่บ้านไปท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างที่เป็นนี่แหละครับแก้ไขหลักใหญ่เลยก็คือสะพานเนี่ยอยากให้ทุกสะพานเนี่ยแล้วก็สร้างใหม่แบบไม่มีตอม่อมาฝังน้ำทำให้น้ำไหลเข้าหมู่บ้านจะสะพานนี่มันก็สร้างมานานแล้ว30 กว่าปีแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาด้านน้ำท่วมในหมู่บ้านได้เยอะใช่ไหมครับช่วยได้ 100% เลยครับ